Royal Thai Tasty Diary ฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขปันติเวชกุลเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 18:32 น. Royal Thai Tasty Diary ฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขปันติเวชกุลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิมพ์หนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขปันติเวชกุลที่รวบรวมตำรับอาหารไทยจากต้นเครื่องประจำพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรักษาคุณค่าภูมิปัญญาอาหารไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากบัดนี้หนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขปันติเวชกุลได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษในชื่อว่า Royal Thai Tasty Diary สำหรับผู้อ่านชาวต่างชาติเพื่อเผยแพร่ตำราอาหารไทยดั้งเดิมให้กว้างขวางไปยังนานาประเทศเป็นเจ้าของหนังสือ Royal Thai Tasty Diary ได้แล้ววันนี้ที่ร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาและร้านหนังสือชั้นนำบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา750บาทพร้อมได้รับหนังสือ Royal Thai Tasty Diary เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จสามารถบริจาคเพื่อรับหนังสือได้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านพัทรพัฒน์รายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-447-8585-8หนังสือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน Royal Thai Tasty Diary บายทันพุยอิ่งประสานสุขทันติวัยกุล Her Royal Highness Princess Maha Chakriซีรินดอน Granted an Initiation to the Chai Patana Foundation to publish the book Royal Thai Tasty Diary by ทันพุยอิ่งประสานสุขทันติวัยกุล The initiative aim to showcase the rich culinary heritage of Thailand during the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.The Great by preserving this culinary tradition. The book serves as a valuable testament to Thailand's cultural legacy. Following the successful release of the Thai edition of Royal Thai Tasty Diary by the Chai Patthana Foundation, which received enthusiastic feedback from the public,We are excited to announce the launch of the English version. This edition aims to introduce traditional Thai recipes to an international audience. The book, Royal Thai Tasty Diary, is now available at Patpat Shop and leading bookstore. With the donation of 750 baht,To support the Chai Patthana Foundation, you will receive the Royal Thai Tasty Diary book. Those requesting a receipt can make donation at the office of the Chai Patthana Foundation or Patpat Shop. For inquiry, please contact us at 02-447-8585-8The book's publication is sponsored by Thai Beverage Public Company Limited.
เกิดเหตุป่วนแน่แม่ทัพภาค4ห่วงมือที่3ผสมโรงไฟใต้สั่งยกระดับความปลอดภัยการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 12:25 น.แม่ทัพภาค4ห่วงมือที่3ก่อเหตุผสมโรงสถานการณ์ไฟใต้หลังคดีตาใบหมดอายุความเผยภูมิธรรมย้ำดูความปลอดภัยในพื้นที่อยู่ในกรอบกฎหมายที่ทำได้เมื่อวันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาพลตรีไพศาลหนูสังแม่ทัพภาค4ให้สัมภาษณ์หลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าส่วนใหญ่ในที่ประชุมไม่ได้สงสัยคดีตากใบแต่ถามถึงแนวทางการรับมือหากคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประท้วงหรือความรุนแรงในพื้นที่ตนได้เรียนให้ทราบว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำว่าให้ดูแลในพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุและส่วนการกระทำต่างๆขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่จะทำได้เหตุการณ์ในพรุ่งนี้วันที่25ตุลาคมหากคดีหมดอายุความมีแนวโน้มจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆและที่ห่วงใยคือมือที่3จะมาสวมรอยผมได้ชี้แจงในกมธ.ว่าได้ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานความมั่นคงได้มีการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวซึ่งการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไปทำอยู่แล้วแต่อาจจะต้องยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นพลตรีไพศาลกล่าวเมื่อถามถึงการประเมินสถานการณ์ของฝ่าย BRN จะทำอย่างไรพลตรีไพศาลกล่าวว่าขบวนการบอกว่าได้สร้างสถานการณ์หล่อเลี้ยงสถานการณ์กันไว้แล้วที่เหลือเป็นการขับเคลื่อนของมวลชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนในลำดับต่อไปก็หวังว่าการขับเคลื่อนต่างๆซึ่งห่วงว่าสถานการณ์ที่สร้างเอาไว้ตนได้เน้นย้ำว่าให้อยู่ในกรอบกฎหมายที่สามารถทำได้ทั้งนี้ตนห่วงเรื่องมือที่3ที่จะมาก่อเหตุร่วมกับสถานการณ์ดังกล่าวแต่ขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่น่าวิตกกังวลเปียโนแฟนนิกกี้เผยเหตุเจ็บสุดสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงเห็นก็ตกใจมีพยานหลักฐานบันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 8:25 น.ร่ำไห้ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกแล้วเปียโนแฟนนิกกี้เผยเหตุเจ็บสุดเพิ่งรู้พร้อมทุกคนปกป้องมาตลอดสุดท้ายที่คนพูดก็เป็นเรื่องจริงไม่รักก็แค่มาบอกเลิกเห็นก็ตกใจทุกคนก็เห็นแล้วมีพยานหลักฐานเกิดอะไรขึ้นเปียโนแฟนสาวนิกกี้ณชัดออกมาไลฟ์สดเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งน้ำตาถึงความสัมพันธ์กับนิกกี้มีเหตุต้องถอยแล้วว่าอ่านข่าวนิกกี้คุยเปียโนอายุห่าง12ปีพ่อห่วงลูกสาวเรียกตัวขอคุยตอนเที่ยงคืนอ่านข่าวนิกกี้เผยเหตุซื้อแหวนให้น้องเปียโนทั้งที่เพิ่งคุย3เดือนเซอร์ไพรส์จัดถือศีล5หลังมีลูกมันคือความจริงไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เราก็ปกป้องไปสุดๆแล้วออกตัวขนาดนั้นเราไม่เคยไม่ปกป้องคนของเรานะแต่ถ้าปกป้องแล้วยังทำอยู่หนูก็มีเหตุผลมากพอที่จะถอยและไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกแล้วทุกอย่างกระจ่างตั้งแต่
เสียงสั่นเครือวันนี้ตอนตีห้าหนูก็ไม่คิดเหมือนกันหนูก็ปกป้องตลอดไม่เคยไม่ปกป้องร้องไห้ไม่อยากให้ใครไปด่าแต่สุดท้ายทุกอย่างที่เคยปกป้องมันเป็นเรื่องจริงจะให้หนูทำยังไงทุกคนอยากให้เคลียร์พอพูดความจริงก็รับให้ได้นะพูดความจริงฝั่งของหนูเท่านั้นคนอื่นๆไม่มีโอกาสจะได้พูดตอนนี้เลยหนูมีโอกาสจะพูดได้คนเดียวไม่แฟร์กับคนอื่นหนูจะพยายามพูดให้ซอฟต์กระทบกับคนอื่นน้อยที่สุดจริงๆไม่ทอดฝ่ายอื่นคนที่อยู่รอบตัวเขาทราบดีมากๆว่าหนูค่อนข้างจะใจกว้างตั้งแต่แรกแล้วหนูเปิดใจให้โอกาสปกป้องตลอดสังคมหนูไม่มีใครซัพพอร์ตให้หนูมาเสี่ยงอยู่แล้วเพียงแต่หนูก็เห็นความดีของคนคนหนึ่งก็ต้องปกป้องเขามันก็เป็นคนของหนูก็ต้องปกป้องสุดท้ายทุกอย่างที่คนพูดก็เป็นเรื่องจริงจะให้หนูทำยังไงหนูไม่รู้เหมือนกันไม่คิดเลยหนูก็รู้พร้อมทุกคนหนูก็เพิ่งรู้ตอนเช้าหนูเข้าใจว่าหนูทำหน้าที่ของหนูดีที่สุดในแบบที่หนูทำได้แล้วอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่หนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆหนูซัพพอร์ตคนของหนูตลอดไม่คิดว่าความจริงใจที่ให้การให้เกียรติจะได้รับแบบนี้ขอแค่ความสบายใจการให้เกียรติกันถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่แล้วจริงๆหนูมีเหตุผลมากพอในการออกมาจากทุกความสัมพันธ์ไม่เข้าใจที่สุดที่เจ็บที่สุดก็คือถ้าเขารู้ว่าเราเคยโดนอะไรมาทำไมยังจะทำอีกหนูคงมีที่ทำให้เขาไม่ชอบเหมือนกันทุกคนมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันอยู่ที่ใครจะรับได้มากน้อยเราแค่พูดว่าอนาคตถ้ารับไม่ได้ก็แค่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นถ้าเข้ากันไม่ได้จริงๆก็แค่ถอยคบหรือเลิกมันปกติก็ขอมาตลอดว่ามาเลิกกันก่อนถ้าวันหนึ่งจะทำหรือไม่รักหนูแล้วก็แค่มาบอกเลิกหนูทำไมต้องทำให้คนอื่นมีปมในใจด้วยเมื่อคืนทุกคนเห็นแล้วมีพยานหลักฐานหนูก็ได้เห็นบ้างแต่อาจจะไม่จริงก็ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนหนูมาพูดในส่วนของหนูหนูไม่ได้ปั่นเราเห็นเราก็ตกใจไม่ได้ปั่นหนูทำดีที่สุดแล้วอาจมีอีกเยอะที่เราเข้าใจผิดก็ได้แต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไม่ได้ให้ความหวังใครจริงๆทั้งคู่ก็พยายามถอยพยายามปรับเป็นตัวเองแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันปกติพี่เขาก็เปลี่ยนเยอะมากๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองด้วยแต่สุดท้ายมันก็ต้องคุยกันก็แล้วแต่